สวัสดีครับผมกับครอบครัวกำลังเดินทางไปสวนป่าอาณาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระยะทาง102กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงเลี้ยวซ้ายไปถนนเข้าสวนป่าเป็นทางลูกรังนะครับด้านข้างทางก็เป็นสวนไผ่ของเพื่อนบ้านนะครับลองจับเวลาดูวิ่งบนถนนดินลูกรังนานประมาณ1นาทีถึงสวนแล้วนะครับช่วงนี้หน้าฝนน้ำในสระเพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มผมเตรียมเลื่อยมาเลื่อยกิ่งไม้วันนี้แคมิล่าแมนจะปลูกมะพร้าวกับสนแกมิเลียปลูกมะพร้าวริมสระวัชพืชเยอะครับต้องเคลียร์วัชพืชก่อนพรวนดินพรวนดินใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16เล็กน้อยวางมะพร้าวลงไปวางแบบเอียงๆหันยอดไปทางทิศตะวันออก
ลบดินเหลือลูกโผล่พ้นดินนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วปลูกมะพร้าวลูกที่2ตรงนี้ดินตะหลิ่งอาจจะเสี่ยงน้ำท่วมแต่ก็ไม่เป็นไรครับลองดูเสร็จแล้วก็ไม่ได้รดน้ำนะครับหน้าฝนดินชุ่มไว้ค่อยมาทำระบบน้ำที่หลังรอบๆสระมีต้นไม้หนาแน่นต้องหาพื้นที่ว่างนี่น่าจะเป็นต้นกันเกลานะครับถ้าไม่เดินก็คงไม่รู้มีกันเกลาอยู่ตรงนี้ด้วยผมวางมะพร้าวลูกที่3ไว้ตรงนี้นี่เองปลูกมะพร้าวลูกที่3ทำเหมือนเดิมขุดโรยปุ๋ยนิดหน่อยวางแล้วกลบดินให้มะพร้าวโผล่พ้นดินเล็กน้อยเสร็จแล้วนี่คือสนแกวิเลียเป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศออสเตรเลียต้นนี้ซื้อมา400บาทผมไปพบสนแกวิเลียที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเห็นว่ามีผึ้งจำนวนมากอยู่ในดอกของไม้ชนิดนี้จึงสนใจหามาปลูกที่สวนผมสนแกวิเลียชอบแห้งชอบแดดจัดตรงนี้ใกล้บ้านแต่ไม่มีที่ปลูกแล้วตรงนี้แดดดีครับแต่ไม่ค่อยมีคนผ่านมากลัวว่าจะไม่ได้ดูแลวัชพืชตรงนี้แดดจัดเป็นทางผ่านบ่อยๆน่าจะดีนะครับดินลูกรังค่อนข้างแข็งแต่ด้านในชุ่มชื้นอยู่ครับไม่เป็นไรครับลองปลูกไปก่อนครับ
ขอบคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้า